ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดน้ำเพชรนี่ก็คือเจ้าดีสอเพลินจิตนะครับในยุคนั้นก็จะมีเจ้าดังเจ้าดวนสอเพลินจิตนะครับมรดกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับคนนี้ก็คือดีสอเพลินจิตหรือว่าในชื่อใหม่ของเขาน้ำเพชรชอแชมเปี้ยนนะครับก็ล่าสุดในการชกนี่ก็ชนะคะแนนกระแสสินสอเทียนโพครับเมื่อปี2564ครับส่วนด้านของตองเอกกกัปปนาถครับนี่ก็เรียกว่าดังมาก่อนนะครับแต่ว่าเรือเวทีไปนานครับแพ้น้องยก3ยอดเพชรแป้งกองปราดตั้งแต่นู่นแหละครับปี61ครับแล้วก็เคยแพ้แรมบ้องรีซอการค้าภาคนี้กลับมาครับใครแก่แย่งกันเกิดก่อนครับติดตามดูได้เลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสภาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินครับแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีคูเอลปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารหยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yokkhaw.com คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสเซนเซียมตราโดนัท02-026-5888มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบลล่าไทยแลนด์จำกัด081-554-5464มาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือน้ำเพชรน้ำเงินตองเอนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับยืนกันใกล้ๆนะครับทางด้านของตองเอก็ต้องบอกว่ารุ่นเก่าๆของท่านนายกกัมปนาทกลับมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทวนกกัมปนาทไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครครับอีกหลายต่อหลายคนเลยครับวันนี้ตองเอครับตองเอครับเจอกับทางด้านของน้ำเพชรชอแชมเปี้ยนนะครับหรือว่าเพื่อไทยใหญ่เดิมนะครับนี่เรียกว่ามวยสากลก็ต่อยมาแล้วครับต่อยหลายๆรูปแบบนะครับทางด้านของน้ำเพชรตอนนี้อยู่ที่ชอแชมเปี้ยนที่สระแก้วนะครับอยู่ที่ชอแชมเปี้ยนที่สระแก้วครับเป็นการกลับมาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้แล้วก็รายการมวยนัดยิ่งใหญ่นะครับในสัปดาห์หน้าวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ท่านสจ.วิชิตก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวติดตามนะครับรับประทานอาหารฟรีครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับเดี๋ยวจะไล่เรียงรายชื่อให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่ามีใครบ้างนะครับสัปดาห์หน้าคู่มวยนี้ต้องบอกว่าซุปเปอร์ไฟท์แล้วครับ4คู่ของการถ่ายทอดสดเอกทั้งนั้นแหละครับเปิดหัวด้วยรักภูหลวงครับนอกจากนั้นก็ยังมียอดกตัญญูต้องบอกว่าไม่บ่อยนะครับที่ได้อยู่ยอดกตัญญูต่อยที่เวทีแห่งนี้นะครับก็ไปประสบความสำเร็จคว้ามาหลายแชมป์หลายเวทีแล้วนะครับยอดกตัญญูครับได้กลับมาในงานเบิร์ธเดย์ของดร.วิชิตอ่องละอ่อครับในวันอาทิตย์หน้าครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับคอร์ดี้พลัสนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสนะครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลคัลเลอร์คุณภาพสูง0863137675แล้วก็เจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีครับบนเวทีครับยกที่2คู่ที่2มวยดีวิถีไทยในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนครับเมื่อวานนี้เข้าวัดทำบุญกันเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับมวยดีวิถีไทยหลากหลายช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook YouTube Channel ของมวยทูเดย์ด้วยครับแล้วก็จิตเมืองนนท์ยิมไลฟ์นะครับติดตามได้ครับสะดวกช่องทางไหนนะครับบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ครับโซเชียลมีเดียยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็คู่ดุเดือดในสัปดาห์หน้าครับถ้าดุเดือดที่สุดของรายการนะครับชิงถ้วยเกียรติยศจากมวยทูเดย์แล้วก็เงินรางวัลอีก 20,000 บาทด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้บริหารของแฟนเพจมวยทูเดย์ด้วยครับบนเวทีครับใจเย็นๆครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าอัดฉีดล่อตาล่อใจให้กับทางด้านของตองเอมาแล้วนะครับหมัดขวามาทางด้านของน้ำเพชรหรือว่าเพื่อไทยใหญ่ครับชอแชมเปี้ยนเนี่ยครับที่ผ่านมาไปเคลื่อนไหวไปเดินสายทำร่างกายอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะกลับมานี่นะครับเวทีใหญ่ครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ใครฟอร์มดีครับที่ผ่านมาเราเห็นกันแล้วนะครับซอเอส่งไปวันลุมพินีนะครับ
ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาหลายหลายคนครับไปคว้าโบนัส 10,000 เหรียญสุไลมานเจ้าเงาะแล้วก็นี่เตรียมจะส่งไปอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันครับแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมานะครับฤทธิเดชครับก็เพิ่งจะชนะชัยที่นี่ครับชนะชัยสสต้อยแปดริ้วแล้วก็ไปคว้าโบนัสมา 350,000 บาทด้วยครับตอนนี้ก็เรียกว่า3ยก5ยกขอให้ได้รับโอกาสนะครับลุยเต็มที่ครับเต็มที่เต็มถังแล้วครับนักมวยครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับบนเวทีครับจะกลับมาเต็มที่เต็มถังได้ขนาดไหนครับน้ำเพชรแข้งซ้ายสวยเลยนะครับตองเอยังครับยังละเมียดละไมในการออกอาวุธอยู่ขยับเข้าหาครับโดนซ้ายอีกแล้วนะครับ2แข้งนั้นครับแหมจะคืนก็พืชอัด3ครับแหมเอ็มมาโอ้โหฟันต่ออีกทีนึงโอ้โหตองเออย่าช้านะอย่าช้านะอ้าววันนี้นะครับโอ้โหสมาคมชาวนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มาทั้งทีมนายกมาด้วยนะครับนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชพันตำรวจโทนี่นะครับร้อยตำรวจโทนะครับอำนวยชุ่มกินดานะครับวันนี้มาเองเลยอ่ะเอ้าครับก็ท่านผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือนะครับนั่นแหละครับต้องเก็บกันบังโต้ดีๆอุ้ยเจอข่าวซ้ายอีกแล้วครับทางด้านของตองเอครับต้องบอกว่าเนี่ยครับโดนดักดักดักโอ้ยศอกขวาครับล่นเลยครับนับเลยครับวรชัยพุทธซ้อนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโอ้โหเดี๋ยวใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวดูภาพช้านะครับเต็มเหนียวเลยครับนับถึง8ครับยังได้โอกาสอยู่เหลืองระฆังมาก่อนครับได้พักเลยครับสาวแหวกจริงๆเลยอ่ะแหวกรังเลยนะครับปังเข้าไปนี่ครับเต็มกระดองคางเลยโอ้โหดีนะยังงานเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเป็นงานสังสรรค์นครศรีธรรมราชสังสรรค์ครั้งที่33ครับต้องบอกว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่แล้วครับสมาคมชาวภาคใต้ครับแล้วครับไปติดตามกันได้ครับบนเวทีตามต่อครับยกที่3ยกที่ผ่านมาโดนไป1นับแล้วครับทางหน้าของตองเอครับแม่ปักษาแหวกรังศอกขวาเนี่ยครับแหวกกาดสับศอกอีกแล้วครับโอ้โหเข่าซ้ายยับเข้าไปครับโอ้โหมาแบบดุดุทั้งนั้นแหละครับทางด้านของตองเอกับการกลับมาใหม่ครับเอาละครับไหวไม่ไหวครับอ้าวนั่นแหละครับศอกขวาครับต้องบอกว่ามาแบบจัดเต็มแล้วครับเล่นใหญ่แล้วครับเล่นใหญ่แล้วครับขย้ำเลยนะครับตอนนี้ครับแม่แทงซ้ายแทงขวาแล้วมีสับศอกแทงเข่าซ้ายจุกจุกจัดแบบจุกจุกจัดแบบเจ็บๆยังไม่ร้องนะครับเอาโดนเข่าซ้ายทีนึงครับจะยืนตัวแข็งอ้าวไฟแดงน้ำเพชรนะครับน้ำเงินตองเอโอ้ยอ้าวมาแล้วมาชาแล้วชาแล้วชาแล้วตองเอชาแล้วสู้แล้วเอ้าโอ้ฟันมาสิครับฟันมาเลยแต่เข็มละ500แต่ซิดเอาเสียไปเอาแล้วตองเอชาจนชินต้องบวกเอ้าต้องบวกเอ้าเอาละครับสู้สยางครับเนี่ยครับไม่สู้ก็มีรูชนะครับสับศอกขวาครับหมัดมาไม่ถึงโอ้โหโดนไปเยอะนะครับแล้วก็เร่งชุดใหญ่ๆครับทางด้านของน้ำเพชรแต่ว่ายังกดไม่อยู่เอาไม่ลงนะครับในยกนี้โยนเข่าขวาครับอ้าวศอกขวาครับอ้าวฮึดขึ้นมาอีกไหมครับตองเอบอกว่ากระจับกระจับพวกเอาโดนหมัดขวาศอกขวาครับเอาละครับที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับตองเอโดนแล้วอยู่ได้ครับน้ำเพชรนี่ต้องบอกว่ายังไม่โดนเลยครับแต่ดูนะครับสีหน้าแววตาของน้ำเพชรแม่แกต้องการปิดนิ้วแล้วครับไม่ต้องการยืดเยื้อครับตองเอต้องบอกว่าหัวใจสอบผ่านครับกับการกลับมาใหม่ของเขาในภาคนี้ครับหายไปนานพอสมควรแล้วครับนี่อดีตดาวดังเหมือนกันครับในสังกัดของท่านนายกกัมปนาทครับตองเอตั้งเอาไว้ครับเนี่ยครับแข้งซ้ายตองเอค่อยๆขยับเข้าไปครับหมัดขวาแต่ว่าไม่โดนครับจัวลมครับแหมเงื้อมาแต่ไกลแบบนี้ทางด้านของน้ำเพชรเห็นแล้วครับมายกบังได้คืนด้วยแข้งซ้ายครับแม่พอแกปิดจ็อบไม่ลงแกก็มาติดชึ้งแล้วนะครับทางด้านของน้ำเพชรครับอ้าวขวาคืนไปครับตองเอยังมุ่งมั่นนะครับโดนเสียบยาวๆไปอีกทีนึงครับศอกขวาครับโอ้โหล่ะครับกรรมการบอกไม่ไหวแล้วนะครับคือจะให้นักมวยนี่ทิ้งตัวง่ายๆไม่ยอมครับโอ้โหโดนเยอะนะครับใจสู้ดีครับไอ้ตรงนั้นผ่านครับหัวใจครับแต่ว่ามีแต่หัวใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับแม่วันนี้ความหลากหลายของอาวุธอยู่ที่น้ำเพชรชอแชมเปี้ยนครับได้เกิดก่อนแล้วครับต่างคนต่างหายไปนานครับน้ำเพชรชอแชมเปี้ยนครับได้เกิดก่อนครับด้วยการเอาชนะทีนี้ก็น็อกเอาท์ได้ในยก3ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด